มาดูในคอนเทกต์ของเมืองไทยเราเนาะบริบทเมืองไทยเราก็มีหลายๆตัวที่เป็นแชทบอทที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันเนาะใช่ครับครับสวัสดีครับผมธนรักษ์ธีระมุ่งคงจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและอาจารย์ประจำสมาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรครับผมกอบกินนะครับจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็จากบริษัทไอแอนเทคโนโลยีครับครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์สนทนานะครับหรือแชทบอทนั่นเองนะครับแชทบอทนะเห็นเป็นอะไรที่คนพูดกันเยอะมากเลยครับแชทบอทคืออะไรครับครับดูตรงนี้นะครับเช่นแชทบอทที่เห็นนะครับว่าเครื่องสามารถจะตอบโต้พูดคุยกับคนได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง Google ได้พูดในปี2018ใช่ครับก็เรามาดูในคอนเทกต์ของไทยเราเนาะบริบทของไทยเราก็มีหลายๆตัวที่เป็นแชทบอทที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันเนาะใช่ครับมีทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของในไทยด้วยเนาะอย่างเช่นตัว HBot ก็ตามครับตัว Dialogflow Chatfuel Jotjack ต่างๆนะครับครับได้เลยครับตอนนี้มหาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการทำเนาะแชทบอทเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการตอบโต้หรือเรื่องการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีก็ยังมีเอาแชทบอทเนี่ยมาใช้กับงาน HR ได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เป็น use case ที่รู้สึกว่ามีคนต้องการเยอะมากเลยก็คือว่าตอบพวกสิทธิพิเศษ benefit อะไรพวกนี้นะครับ HR ก็โดนถามทุกวันนะคำถามเดิมๆเนาะอันนี้มาถามแชทบอทได้เลยมาให้แชทบอทมาคอยตอบได้เลยหยุดได้วันนี้หยุดได้ไหมหยุดไปกี่วันแล้วอะไรพวกนี้นะครับแชทบอทตอบได้แล้วนอกจากนี้ก็ไปใช้ในพวกอีคอมเมิร์ซก็ได้นะครับแบบให้ลูกค้ามาคุยแล้วก็บอกอยากได้สินค้าอะไรมีลงตะกร้าสินค้านะครับจ่ายเงินนะครับผ่านแชทบอทเยี่ยมเลยนะตอนนี้แชทบอทนี่สามารถใช้ได้ในหลายๆเรื่องช่วยทำให้เราลดคนที่ต้องมาตอบคำถามพวกนี้เนาะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็น LINE เนาะตัวที่2เป็น Facebook Messenger นะครับตัวที่3เนี่ยเป็น Google Assistant ได้ด้วยนะครับ Google Assistant เนี่ยมันเข้าถึงคนได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าใน Android มันถึงทุกเครื่องเนี่ยนะครับถ้ากดปุ่มตรงกลางค้างครับที่มี3ปุ่มครับที่ด้านซ้ายเป็น Mac ด้านขวาเหมือนกับเป็น Browser แล้วนะปุ่มตรงกลางเนี่ยกดค้างไว้อ่ะครับ Google Assistant จะโผล่ขึ้นมาก็จะช่วยเราเนาะให้ Assistant ก็เหมือนเป็นผู้ช่วยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้เนาะจริงๆมันมีประโยชน์เยอะมากมันเหมือนกับว่ามันจะช่วยเราในการที่จะทำงานเราโดยที่เราพูดและสั่งงานใช่เป็น voice communication chatbot นะครับใช้เสียงนะครับ ครับซึ่งในเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นรอมาครับสวัสดีขายของได้นะครับคือเรื่องของว่าพี่ปุ๋มจะได้อย่างนี้ของ SCG นะครับเราจะถามสมัยเกี่ยวกับการดูแลบ้านสมัยเนาะแบบบ้านก็ได้ค่ะบ้านจะได้เนาะอันนี้เราก็คุยไปใช่คำนวณราคาอะไรเงี้ยนะครับอยากรู้ราคาของอะไรคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดูราคาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราไม่ใช่พิมพ์เนาะรู้สึกเราสามารถจะพูดใช่ได้แต่เสียงมันไม่เข้าเข้าเนาะจริงมันสามารถทั้งพูดเข้าไปแล้วก็สามารถตอบโต้มาเป็นเสียงก็ได้ที่ตอบโต้มาเป็นตัวสายที่ดาราเนาะใช่ครับครับผมไหนลองมาสู่ว่านอกจากนี้จากบทสนทนามีได้ครับเป็นแบบไหนได้บ้างเนี่ยมันได้แล้วพอดีรอให้มันได้ได้ก็จะสุดท้ายเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็คำนวณได้หมดเลยนะครับเลยนะครับโอเคแชทบอทเนี่ยนะครับมันอยู่ในหลายรูปแบบอย่างที่เราเห็นอยู่ใน LINE ใน Facebook Messenger อยู่ใน Google Assistant ใช่ไหมครับมันก็อยู่ในสมาร์ทสปีกเกอร์อย่างเช่นพวก Alexa ก็ได้ Google Home ก็ได้มันดูเหมือนกับสปีกเกอร์ที่เราแค่เปิดฟังแต่มันสามารถเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้นะใช่เหมือนกับกลายเป็นว่าสปีกเกอร์พวกนี้มันเข้าใจภาษาเราแล้วมันก็ทำตามที่เราบอกใช่ครับที่เป็นสองตัวอยู่ในนี้ใช่ครับถ้าเกิดสภาวะตอนนี้นะครับคือส่วนมากภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนแล้วมันยังไม่ได้หมดแล้วแต่ภาษาไทยเนี่ย Google Home นะครับมันเคยได้แว็บเดียวแล้วเขาออกไปอีกแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยดีสรุปก็คือทั้ง4เจ้าหลักไม่มีสมาร์ทสปีกเกอร์ภาษาไทยที่ใช้ได้เลยจริงๆนะครับมันเป็นเราก็อยากจะรอใช้ใช่เราใช้อยู่นอกจากนี้เนาะก็ยังมีพวกหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์สามารถจะพูดตอบโต้กับมันได้ใช่ไหมใช่ครับที่ออกในหลายงานหุ่นยนต์เนี่ยผมว่านะมีคนบอกว่าหุ่นยนต์ในอนาคตนะครับในปี2030เนี่ยเราจะเห็นจำนวนหุ่นยนต์เนี่ยประเภทหุ่นยนต์นะครับจำนวนประเภทหุ่นยนต์มากกว่าจำนวนประเภทสปีชีส์ของสัตว์บนโลกนี้ทั้งอีกนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์มันจะเข้ามาอินทิเกรตกับมนุษย์เราในอนาคตเยอะมากปัจจุบันเท่าที่เห็นเนี่ยเคยเห็นในคลิปเนาะที่ว่าหุ่นยนต์สามารถที่จะนำทางคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะเขาสามารถสั่งมันได้ใช่ไหม
บอกว่าเออช่วยนำไปอยากซื้อสบู่เงี้ยใช่ครับมันก็นำทางเราไปซื้อสบู่ได้นะใช่ครับเนี่ยมันก็มีหมุดหลายตัวที่มันสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถนำทางได้นะครับโอ้โหมันก็จะมีประโยชน์มากเลยจำได้ว่าเออเวลาเราเข้าไปในห้างบางทีเราไม่รู้หรอกว่าของมันขายอยู่ที่ไหนใช่หรือว่าอยากรู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ในสามารถที่จะอนาคตจะมีหุ่นยนต์พาเราไปห้องน้ำได้นะครับอย่างเช่นในคลิปตรงกลางเนี่ยมันก็เดินไปตามจุดที่เรามาไม่ได้นะครับคือเราไม่ต้องมานั่งกดมันเนาะเราแค่ถามมันพูดกับมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านสวัสดีอันนี้ก็มีหลายตัวเหมือนกันก็ไม่ใช่มีแค่ค่ายทีมี่นะครับตัวที่แล้วอันนี้ก็ค่ายยูบีเทคครับก็วันนี้ตัวภาษาไทยได้แล้วนะครับโหนี่มันคำนวณได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้มันก็ดูเหมือนกับมันเป็นเพื่อนกับเราได้ใช่เพราะตัวมันเล็กกว่าแล้วก็มีตัวที่มีใช่แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยจะมีตัวเล็กตุ๊กตาตุ๊กตาลูกเทพก็มีโอ้ไทยใช่โอ้ยอย่างนี้ถ้าเมืองไทยเราผลิตตุ๊กตาไทยๆมาแล้วให้มันใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเทพจริงๆใช่ครับแชมบอร์ดเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับก็มีทั้งประหยัดเวลาประหยัดเงินเนาะนะครับแล้วสมัยเนี้ยเวลาคนลูกค้าเราอย่างเงี้ยสมมุติเราเป็นเจ้าของธุรกิจใช่มั้ยครับลูกค้าเราต้องการคําตอบอะไรภายในไม่เกิน5วินาทีอยู่แล้วพวกคนเราใจร้อนขึ้นเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันรวดเร็วทันใจขึ้นนะครับให้คนรอคุยกับคนอะไรเงี้ยมันก็นานเกินไปแชทบอทเนี่ยมันตอบได้ทันทีเลยใช่ครับตอบได้แล้วก็อยู่ได้ตลอดเวลา 24/7 นะครับ24ชั่วโมง7วันทํางานได้ตลอดแล้วบอทตัวนึงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็กระจายตัวคุยกันเป็นหมื่นๆคนพร้อมกันได้เออมันก็ปี้ไปใช้ได้เลยใช่มั้ยฮะโอ้โหมันก็ใช้สะดวกมากประหยัดแทนที่เอาคนมาตอบคำถามต่างๆใช่ครับแล้วก็เราจะเคยเห็นเวลาที่เราโทรศัพท์เข้าไปแล้วมันบอกให้กดเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยพวกนี้ก็โอ้โหก็เนี่ยเอามาใช้แชทบอทมารับฟังว่าอยากจะคุยกับใครแล้วมันก็จะไปตัดสินใจครับว่ามันควรจะทำยังไงทำยังไงให้หน่วยใครแทนที่เราต้องกดเบอร์1ไปแผนกนี้เบอร์2แผนใช่ก็ประหยัดเวลาเราได้เยอะใช่ครับช่วยได้เยอะครับนอกจากนี้นะก็แน่นอนครับสรุปก็คือว่าแชทบอทเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในInstant Messengerอยู่ในสมาร์ทสปีกเกอร์ในหุ่นยนต์อยู่ในโมบายแอปต่างๆไปใส่ในเว็บก็ได้แล้วก็อยู่ในโทรศัพท์ด้วยนะครับก็คุยง่ายคือคอมมิวนิเคชันของมนุษย์ทั้งหลายจะสามารถทำตัวแทนด้วยแชทบอทนั่นเองครับครับโอ้นี่แสดงว่าต้องอยู่ในแชทอยู่ในไลน์อาจจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับมันแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารได้เร็วครับแล้วก็เราไม่ต้องหาคนมาตอบครับโอเคอันนี้ก็ถ้าอยากรู้ในเชิงลึกๆนะเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาเกี่ยวเรื่องเนี่ยว่าลักษณะของมันจะต้องเกี่ยวกับความรู้ว่าคำมันคืออะไรครับประโยคมันคืออะไรมีความหมายในประโยคเป็นอย่างไรครับเทคโนโลยีอยู่ข้างหลังแชทบอทเนี่ยคือเทคโนโลยีเขาเรียกว่า National Language Processing หรือ NLP นะครับที่การประมวลภาษาต่างชาติในภาษาในภาษาในภาษาใดๆภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดเลยนะครับก็ทางสมาคมวิทยาประดิษฐ์นะครับก็มีไงมี AI หลายตัวนะครับอย่างเช่นมี AI ที่คอยแยกแยะเจตนาintent classification หรือว่าเรามีข้อความมาเลยจะแยกว่าข้อความนี้เป็นคำชมคำว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใน sentimental analysis หรือว่าในเรื่องของการวางแผนในการสนทนาซึ่งมันก็เดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในวิธีการทำแชทบอทอย่างง่ายเกี่ยวเรื่องการสนทนาว่าจะต้องวางแผนยังไงมันถึงจะไปสู่สิ่งที่เราสามารถขายของเราได้ได้ครับก็มันก็มีหลังนึงที่สนใจใน NLP ใน NLP นะครับอย่างเช่นให้ AI เนี่ยสามารถเขียนบทความได้เองเป็นตัวอย่างแล้วพวกนี้นะครับก็อยู่ใน NLP เช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็อย่ามาดูตัวคลิปถัดไปของเราซึ่งจะแสดงถึงวิธีการสั่งแชทบอทภายในใช่3นาทีนะครับเท่านั้นนะครับครับผมติดตามตอนต่อไปได้ในเร็ววันนี้ที่ Channel AIAT นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับใครชอบนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้แบ่งปันความสุขความรู้ให้กับทุกๆคนในสังคมครับครับผมครับสวัสดีครับ